วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตีนที่รักในพระคริสตเจ้าการที่มนุษย์หูหนวกและพระบินเจ้าเป็นผู้ที่เปิดหูเขาให้ได้ยินที่พูดหูหนวกนี่มันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายกายเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของจิตใจซึ่งซ้ำร้ายกว่าฝ่ายกายมากมายทีเดียวเพราะสิ่งที่พระบินเจ้าพูดกับเรานั้นมันมีคุณค่า แล้วก็สามารถที่นําไปปฏิบัติและสามารถทําให้เราเอาตัวรอดไปสวรรค์อันนี้ตรงกับพระคัมภีร์ที่พระเยซูเจา้าทรงรักษาคนใบห้หุนวกคนหนึ่งโดยการนําเขาออกจากกลุ่มและเอานิ้วมือนิชัยที่หรูหูของเขาและเอาน้ําลายเนี่ยแตะลิ้นของเขาแล้วเงยพระพักขึ้นเบื้องบนถอนพระไทย แล้วจัดว่าเอฟฟาตาภาษาฮิบรูสมัยนั้นและสมัยเราก็บอกว่าจงเปิดเถิดทันใดนั้นหูของเขากลับได้ยินสิ่งที่ขัดเล้นอยู่ก็หลุดเขาพูดได้ชัดเจนพี่น้องครับมีข้อความคิดอยู่สองข้อข้อแรกนั้นก็พูดถึงเรื่องว่า โจมัสนาเถิดอย่ากลัวเลยคำที่พระบินเจ้าพูดกับชาวยิวสมัยนั้นก็พูดกับเราสมัยนี้เหมือนกันจงอย่ากลัวจงกล้าหารไว้เถิดสมัยนั้นเป็นสมัยที่สมัยที่พูดเนี่ยนะฮะเป็นสมัยที่พวกยิวนั้นถูกเอาไปเป็นเฉลยในหัวเมืองต่างๆแล้วก็โอกาสที่ จะกลับมานั้นรีบรีมากแต่เมื่อประกาศสุขไดมาเทศเตือนแล้วก็ทำนายไว้ว่ามะต้องกลัวเพราะสักวันหนึ่งเขาก็จะได้กลับมาสู่ดินแดนของเขาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำของพระบินเจ้านี้นะครับพี่น้องสัต์กับเราในวันนี้เหมือนกันเพื่อเราจะได้เชื่อว่าพระพินเจ้านั้นมีอำนาจและความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหนือความกลัวของเราแต่ละคน พระวัชาของพระองค์เราจะเอามาปรับอย่างไรกับสมัยนี้พี่น้องที่บอกว่าอยากลัวเนี่ยในเมื่อเราเห็นทนโทษว่าโลกของเรานั้นมันเดินจากเร็วไปสู่กันเร็วกว่าอันตรายไปสู่อันตรายมากกว่าไหนจะเรื่องถนนหน,นทางไหนจะเรื่องจราจรรถยนต์ไหนจะเรื่องนิสัยเรื่องอารมณ์ร้อนของคนเนี่ย ข่าวแต่ละวันนั้นไม่มีข่าวดีเลยพี่น้องเป็นในเรื่องของการฆ่าฟันกันฉะนั้นดูแล้วมันเป็นเรื่องของเป็นโลกแห่งความกลัวของโลกแห่งการใช้กำลังแล้วก็กำลังเนี่ยควารมรุนแรงเนี่ยมันก็พร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเวลา ระเบิดปรมาณูลูกแรกพี่น้องที่ระเบิดไปหปนึ่งปีหนึ่งันเก้ี่สนันะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทุกคนสมัยนั้นได้รับผลก็คือความกลัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สัญญิงสัญญากันว่าพวกเราจะไม่มีการใช้ระเบิดอย่างนี้อีกเพราะว่ามันทำลาย โลกทำลายมนุษย์เป็นมากมายเหลือเกินแต่ผลเป็นไงครับพี่น้องจากนั่นมานี่6หกว่าปีแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิมโลกของเรายังเป็นโลกที่น่ากลัวมากและรู้สึกจะน่ากลัวเพิ่มขึ้นทุกๆวันพอมีโอกาสไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อหลายปีมาแล้วก็ไปบ้านไปดูบ้านของคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยดูข้างบนก็สู